แล้วค่ะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของราคาทองคำกันก่อนนะคะสำหรับการเปิดตลาดมาในช่วงของเช้าวันนี้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำในบ้านเราเช้านี้นั้นขึ้นมา50บาทค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์วันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเงินงอกเงยค่ะเช่นเคยนะคะกับทางด้านคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Future สวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับดูจากเรื่องของทิศทางราคาทองคำสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยหลักๆที่เราจะต้องติดตามที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการรายงานผลการประชุมของเฟดใช่ไหมคะในช่วงของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีมุมมองว่ายังไงบ้างคะครับในส่วนของรายงานการประชุมหรือ FOMC Meeting Minute นะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะใช้เป็นสัญญาณในการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลายฝ่ายยังคาดการณ์นะครับว่าในการประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนกันยายนเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังลุ้นอยู่ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะมีการขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นค่อนข้างชัดว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงแสดงถึงความผันผวนต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขยอดค้าปลีกในส่วนของผลิตภาพการผลิตแล้วก็ในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ยังมีทิศทางชะลอตัวลงนะครับตัวเลขที่ชะลอตัวลงเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำเกิดแรงซื้อแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ว่าพอมาดูในส่วนของภาคตลาดแรงงานจะเห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ดันแสดงถึงความแข็งแกร่งของภาคตลาดแรงงานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็เลยบอกว่าอาจจะกลับไปดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อคาดการณ์ยากขึ้นก็เลยต้องใช้ในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC เพื่อให้เห็นสัญญาณหรือแนวโน้มของเฟดที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีในส่วนของประธานเฟดซานฟรานซิสโกนะครับในจอห์นวิลเลียมมีการออกมาส่งสัญญาณเหมือนกันว่าหากรอในส่วนของทิศทางอัตราเงินเฟ้อให้มีการขยับขึ้น 2% ตามที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นการช้าเกินไปนะครับจอห์นวิลเลียมก็เลยบอกว่าควรที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามแผนที่วางเอาไว้นะไม่งั้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็เฟดเนี่ยควรจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเนี่ยการออกมาย้ำหรือตอกย้ำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำวิตกกังวลว่าถ้าคณะกรรมการ FOMC หรือว่ารายงาน FOMC Meeting Minute ที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้มีความเห็นสอดคล้องไปในลักษณะดังกล่าวทองคำก็อาจจะถูกขายทำกำไรออกมาได้ครับค่ะและอย่างนี้อย่างบ้านเราเองเนี่ยนั่นเป็นปัจจัยของต่างประเทศอย่างบ้านเราเองอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่บางส่วนของภาคใต้รวมไปถึงอำเภอหัวหินเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างกับเรื่องของราคาทองคำในบ้านเราในสัปดาห์นี้คะครับต้องจับตาในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศจะมีในส่วนของตัวโกลด์สปอตซึ่งคิดว่าไม่น่าจะถูกกระทบแต่ว่าในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยหากเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติชะลอตัวลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็เหตุการณ์ปั่นป่วนเกี่ยวกับการระเบิดนะครับฝรั่งเริ่มชะลอในส่วนของการโยกเงินเข้ามาลงทุนภายในประเทศไทยก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ณปัจจุบันกลับไปเป็นทิศทางที่อ่อนค่าขึ้นนะครับพอค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเวลาเราเอาค่าเงินบาทที่ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นไปคูณกับตัวเลขทองคำต่างประเทศพอตัวคูณเพิ่มขึ้นหรือค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นก็จะทำให้ราคาทองคำภายในประเทศมีแนวโน้มขยับขึ้นได้นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่พยุงราคาทองคำภายในประเทศเอาไว้แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับพอราคาทองคำในต่างประเทศมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาค่าเงินบาทก็เข้ามาพยุงทำให้นักลงทุนสามารถขายทองคำได้ในระดับราคาที่แพงขึ้นครับค่ะก่อนหน้านี้เองมีรายงานจาก World Gold Council นะคะออกมาบอกเรื่องของการถือครองทองคำรวมไปถึงเรื่องของการนำเข้าทองคำในฝั่งของจีนแล้วก็อินเดียปรากฏว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมลดลงไปอย่างที่แนวโน้มของราคาของทองคำโลกจะส่งผลเยอะไหมคะคิดว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยสร้างในส่วนของแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว World Gold Council หรือสภาทองคำโลกเนี่ยออกมาแสดงถึงการที่ผู้บริโภคอันดับ1แล้วก็อันดับ2ในการบริโภคทองคำหรือในการใช้ทองคำเนี่ยชะลอในส่วนของการเข้าซื้อทองคำลงนะครับข้อมูลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอินเดียมีการซื้อทองคำในเดือนกรกฎาคมลดลงถึง 79% นะครับก็เทียบเป็นเดือน
กรกฎาคมของปี2016กับปี2015จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าการบริโภคหรือว่าราคาอัญมณีหรือเครื่องประดับต่างๆในอินเดียเนี่ยมีทิศทางหรือแนวโน้มที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้การบริโภคหรือการใช้จ่ายหรือว่าการใช้ทองคำของชาวอินเดียเนี่ยชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำขาดแรงซื้อจากตัวฟิสิคอลดีมานด์กลับเข้ามาหรือว่าเป็นการใช้ทองคำจริงๆขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำเข้าทองคำนะครับในฝั่งจีนกับอินเดียยังมีการออกมาforecastหรือมีการคาดการณ์การบริโภคทองคำทั้งฝั่งจีนและก็อินเดียนะครับว่าภายในปี2016จีนและอินเดียเนี่ยอาจจะมีการใช้ทองคำลดลง 10-20% ซึ่งก็ทำให้เห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมว่าพอราคามีการขยับตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยการบริโภคหรือการใช้ทองคำในรูปแบบของเครื่องประดับหรืออัญมณีต่างๆก็มีการชะลอตัวลงซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยตัวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ยังคงกดดันแรงซื้อในส่วนของการขยับขึ้นของราคาต่อไปครับหลากหลายปัจจัยเหลือเกินนะคะที่ส่งผลกับราคาทองคำโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมของเฟดด้วยนะคะเอาละค่ะในรอบสัปดาห์นี้แนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนกับนักลงทุนไงดีมองกรอบในการเคลื่อนไหวยังไงดีคะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเรายังแนะนำว่านักลงทุนอาจจะต้องยังคงต้องจับตาทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับจะมีในส่วนของประธานเฟดอีก2ท่านนะครับมีการออกมากล่าวแล้วก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะสั้นๆเลยเนี่ยในส่วนของตัววันพุธเองจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า CPI นะครับตัวเลขดังตัวเลขตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการเปิดเผยในส่วนของทิศทางข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นในส่วนของทิศทางเงินเฟ้อที่ชัดเจนขึ้นโดยเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นเงื่อนไขในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในส่วนของวันพฤหัสจะมีประธานเฟดด้วยกัน2ท่านจะเป็นในส่วนของนายเจมส์บูลาร์ดแล้วก็วิลเลียมดัตลีย์นะครับออกมากล่าวแล้วก็ให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของเฟดรวมถึงการเปิดเผยรายงานคณะกรรมการ FOMC Meeting Minute แล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ก็จะทำให้เราเห็นในส่วนของทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนขึ้นครับแนะนำกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เรายังประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์นะครับดังนั้นเนี่ยการขยับขึ้นหรือการรีบาวขึ้นมาของตัวราคาทองคำอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดว่าราคาจะมีการทำระดับสูงสุดขึ้นเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าโดยในระยะสั้นๆเนี่ยเรายังแนะนำว่าหากราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 1,347 1,357 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคาไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 1,363 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนโดยกรอบราคาด้านบนคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 22,200 บาทถึง 22,400 บาทต่อบาททองคำนะครับขณะที่กรอบราคาด้านล่างเนี่ยระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่บริเวณ 1,329 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนถ้าทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่เราคิดว่าไม่น่าจะดึกกว่านี้มากนักนะครับก็น่าจะได้เห็นบริเวณ 1,320 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ราวๆ 22,000 บาทต่อบาททองคำถึงระดับ 21,700 บาทต่อบาททองคำครับค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์นะคะจากทางด้านคุณรุ่งขำจาก YLG Bullion and Future วันนี้ขอบพระคุณคุณรุ่งมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับ